สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่อง Lodi Sakura Channel นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาแจก ID ร้านริมทางกันค่ะทุกคนเป็นร้านของกินนะทุกคนของกินของหวานก็จะประปนกันไปนะทุกคนทุกคนก็มาดูแล้วกันว่าเราจะแจก ID อะไรนะทุกคนก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเราไม่ได้สร้างเองนะคะเราไปเอา ID มาเพื่อมาแจกทุกคนนะคะก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันที่ร้านแรกเลยนะคะอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนเห็นมั้ยอยู่ตรงที่สวนสนุกนะคะนี่ก็มีความเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เลยนะคะมีที่นั่งด้วยนะคะนี่ทุกคนเห็นความเป็นแบบว่าผักอะไรแบบนี้ป่ะมีลูกชิ้นมีอะไรด้วยนะคะก็คือว่าเราจะปรับแสงนะคะเพื่อทุกคนจะได้เห็นชัดนะคะอันนี้มีหม้อก๋วยเตี๋ยวด้วยนะน่ารักมากๆเลยนี่แล้วก็มีเป็นถ้วยมีอะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องซูมให้ทุกคนได้เห็นนะเพราะว่าร้านค่อนข้างเล็กเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภายในร้านนะคะมีหน้าร้านอะไรแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่น่ารักมากๆเลยส่วนตรงนี้ด้านนี้ก็มาดูกันเลยนะคือจะบอกว่าค่อนข้างเห็นยากนะคะมุมมองอะเห็นยากมากนะคะเพราะว่าร้านมันเล็กไงทุกคนเราก็จะพยายามรีวิวให้ได้เท่าที่ดีที่สุดนะคะตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะทุกคนนี่เห็นน้องหมีกำลังขายไอศกรีมอยู่นะคะเห็นไหมห้องน้ำของร้านนะคะก็ถ้าปวดฉี่ปวดอึก็มาเข้าได้เลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวออกไม่ได้เมื่อกี้ออกจากร้านไม่ได้นะคะเนื่องจากร้านเล็กเกินไปหรือว่าตัวเราอ้วนก็ไม่รู้นะอันนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะนั่งนะคะทุกคนมันก็นั่งไม่ได้แหละมั้งทุกคนมีก๋วยเตี๋ยววางแบบนี้เลยนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนใครชอบก็มาเซฟได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาแจก ID กันนะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้กินก๋วยเตี๋ยวไหมจ้านี่ก๋วยเตี๋ยวไม่มีคนด้วยนะเดี๋ยวเรามาแจก ID กันดีกว่านะก็โอเค ID นะคะก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะทุกคนเรามาเซฟกันได้นะคะทุกคนอยู่ที่สวนสนุกนะคะต่อไปนะคะเรามาดูที่ ID ที่2กันเลยที่จะมาแจกกันในวันนี้นะคะด้านหลังเราเลยค่ะทุกคนน้องอยู่ข้างกับร้านสะดวกซื้อนะคะทุกคนอยู่ด้านหน้าร้านเลยนะเป็นร้านเครปนะคะทุกคนมีชื่อแปะแล้วก็มีเครปด้วยนะคะอันนี้เป็นเมนูนะคะมีเมนูให้เลือกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีความเป็นแบบแป้งเครปอะไรแบบนี้นะคะมีแยมมีอะไรอย่างนี้แล้วก็จินตนาการไปแล้วกันนะอันนี้มีเครปด้วยนะทุกคนเห็นปะเหมือนอยู่นะทุกคนมีไข่ไก่นะคะแล้วก็มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่ปัดเครปนะคะเรียกนึกชื่อยากมากที่ปัดเครปนะคะทุกคนมีอะไรแบบนี้เต็มเลยนะทุกคนก็คือที่ร้านเครปควรจะมีนะคะเขาก็มีมาให้หมดเลยนะนี่น่ารักมากเลยแล้วก็ตรงนี้มีพัดลมให้ด้วยนะคะโอ้โหยังคงอยู่กับความเป็นไทยนะคะมีพัดลมมีทิชชู่นะคะเพราะอากาศร้อนไงแบบอารมณ์ทำเครปไปด้วยแล้วก็มาพัดลมก็แบบเป่าหัวไปด้วยนะทุกคนน่ารักดีนะทุกคนลองมาเล่นกันได้นะคะอันนี้ก็แบบตอนมูจะง่ายแบบละครสั้นไงขายเค้ก1วันเลยแบบนี้นะคะเอาล่ะทุกคนก็รีวิวได้ประมาณนี้ละกันนะคะเพราะว่าร้านมันค่อนข้างกระทัดรัดนะคะเดี๋ยวเรามาแจก ID เลยดีกว่านะอันนี้เป็น ID นะคะทุกคนมาเซฟกันได้นะคะคือใจดีเปิดที่เซฟด้วยนะคะเผื่อใครชอบร้านแนวนี้นะคะมาดูร้านสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้นะคะที่จะมาแจก ID นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้นตาคุ้นหน้าเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะทุกคนมีโต๊ะอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเป็นร้านอารมณ์แบบแนวร้านริมทางแหละทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเห็นในถ้วยเนี่ยคล้ายๆกับผลไม้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าจะเดาถูกหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าเดานะคะว่าเป็นร้านอะไรนะเพราะว่าเนี่ยคนที่แบบว่าคนต่างประเทศเขาสร้างนะคะคนไทยไม่ได้สร้างนะคะนี่นะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นร้านอะไรนะคะมีหม้อมีอะไรไม่รู้เนี่ยมีน้ำถ้าเป็นน้ำผลไม้น่าจะใช่หรือเปล่าทุกคนลองมาเล่นกันได้นะคะแล้วก็จินตนาการไปแล้วกันทุกคนเกมนี้นะคะต้องใช้ความจินตนาการในการเล่นนะคะทุกคนถึงจะสนุกนะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาแจก ID กันนะคะเดี๋ยวขอออกจากร้านแป๊บนึงมาค่ะทุกคนมาแจก ID กันอันนี้เป็น ID นะคะทุกคนลองมาเซฟมาเล่นกันได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับการแจก ID ร้านริมทางนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วครั้งหน้าเราจะมาแจกร้านอะไรเนี่ยทุกคนก็รอติดตามชมนะคะบ๊ายบาย